วันนี้หนึ่งกันยายนเนี่ยจะเป็นวันแรกที่เขาจะให้มีการจับจ่ายใช้สอยในโครงการคนละครึ่งเฟสห้าครับใครที่ลงทะเบียนแล้วใครที่ได้สิทธิ์แล้วเริ่มใช้จ่ายกันวันนี้เออเว็บเป๋าตังอย่าล่มกันแล้วกันนะบอกให้ชาวบ้านเขาใช้วันนี้เป็นวันแรกอย่าให้มันล่มกันแล้วกัน แต่คงไม่ล่มหรอกมกั้งเพราะว่าเห็นมีการเตรียมการกันเป็นอย่างดีแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับคนละครึ่งเฟสเอ่อเฟสห้าเริ่มวันนี้วันแรกและต้องใช้ครั้งแรกก่อนวันที่14กันยายนนะหรือไม่ก็วันที่14ก็ยังได้แต่อย่าให้ถึงห้าทุ่มก็แล้วกันพอถึงเลยห้าทุ่มไปแล้วยังไม่ใช้จ่ายกันเนี่ยเขารีบคืนนะ หลวงเขาเอาคืนนะก็จะได้ใช้จ่ายกันในโครงการคนละครึ่งเฟสห้าวันนี้วันแรกนะครับและสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่เขาเติมเงินเข้าไปให้สองร้อยบาทเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนกันยากับเดือนตุลาเนี่ยสเดือนเนี่ยเขาให 200บาทเติมเข้าไปท่านก็เอามาใช้ในโครงการคนละครึ่งก็ได้หรือ200บาทเนี่ยไม่ใช้คนละครึ่งท่านจะเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าก็ได้เหมือนกันอันนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับ